านหน้าถังอากาศ1ถังสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นปลายทางไปที่จะต้องดำน้ำแล้วก็อยู่ในถ้ำท่าอากาศไม่พอเนี่ยเขามีถังอากาศที่วางตามจุดเอาไว้ระยะห่างแต่ละถังก็25เมตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนแล้วก็เอามาใช้งานได้นี่คือชุดประดาน้ำนะครับที่จะนำไปนะครับส่วนจุดไหนที่เป็นจุดแคบเป็นทางแคบนะครับแล้วตัวคนกับถังออกซิเจนที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถจะผ่านไปได้ก็ต้องถอดถังออกมานะฮะถอดถังออกมาแล้วก็ใช้วิธีการผลักการดันไปนะครับเพื่อให้ผ่านจุดนั้นให้ได้นะครับนี่คือชุดที่จะประกบทีมหมูป่าในการพาออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายสำหรับจุดที่เป็นจุดดำน้ำนะฮะนี่ฮะคือสิ่งที่ทำให้มั่นใจกันได้ว่าจะพาออกมาในวันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องๆเนี่ยเขาฝึกดำน้ำกันมาหลายวันแล้วนะครับฝึกกันมาจนสามารถที่จะออกมาได้แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับอุณหภูมิในน้ำนั้นก็อยู่ประมาณ22ถึง26องศาเซลเซียสนะครับเขาจะค่อยๆดำน้ำเคลื่อนย้ายกันมาตามเชือกนำทางหรือว่าเบสไลน์นะครับระยะทางต่างๆที่ติดถังอากาศเอาไว้ก็อย่างที่บอกแต่ละถังห่างกัน25เมตรนะครับระหว่างทางมันมีช่วงที่เป็นทางที่สามารถเดินได้ก็มีช่วงเป็นน้ำลึกกว่า5เมตรก็มีจุดที่หินที่สุดยากที่สุดคือจุดที่เป็นซอกหินที่เรียกว่าโช๊คพอยต์มีความกว้างแค่ประมาณ15นิ้วหรือว่า38เซนติเมตรเท่านั้นนะครับนักประดาน้ำคนแรกจะปลดถังอากาศออกจากหลังแล้วก็กลิ้งผ่านซอกหินหรือว่าช่องที่แคบที่สุดในเส้นทางนี้ออกไปก่อนแล้วก็ดำน้ำลอดซอกนี้ไปเพื่อไปรอรับแล้วก็ช่วยดึงตัวน้องๆแล้วก็โค้ชผ่านซอกหินนี้ออกมาพอผ่านมาครบแล้วก็จะดำน้ำต่อไปอีกแล้วก็จะถึงบริเวณโถง3นะครับหลังจากนั้นจากโถง3ไปยังปากโถงถ้ำระยะทางประมาณกิโลเมตรกว่าๆตรงเนี้ยระดับน้ำลดลงแล้วสามารถเดินเท้าได้นะมันก็ลำบากหน่อยแต่ว่าสามารถเดินเท้าได้นะฮะอันนี้เป็นเส้นทางที่ไม่โหดเท่าไหร่ไม่เท่ากับเส้นนี้ที่ท่านดูอยู่นะฮะโชคพอยต์ตรงนี้เนี่ยโอ้โหซอกนี่แค่15นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับถังออกซิเจนเนี่ยเอาไว้ข้างหลังไม่ได้แน่นอนก็ต้องค่อยๆดันออกไปค่อยๆดันออกไปแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะครับเป็นแท่งเรืองแสงตรงนี้ที่จะนำแสงสว่างมาให้ได้เพราะเขาติดตั้งไว้รอล่วงหน้าแล้วรวมทั้งเชื่อมเบสไลน์ด้วยนะครับ3คนแต่ละทีมแต่ละชุดที่ไปก็ต้องผ่านกันไปให้ได้ตรงจุดนี้สำคัญที่สุดนะครับระยะทางทั้งหมดนะครับ 4.3 กิโลเมตรจากเนินนมสาวมาถึงปากถ้ำนักประดาน้ำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหน่วยซีลปกติแล้วใช้เวลาเฉลี่ย5ชั่วโมงนะครับแต่การพาทั้ง13ชีวิตออกมาตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ที่เริ่มปฏิบัติภารกิจกันตอน 10:00 น.ชุดแรกที่ออกมาได้2คนแรก5โมงกว่าหลังจากนั้นอีก2คนต่อมาก็ประมาณทุ่มกว่าที่ออกมานะครับแต่ละทีมแต่ละชุดก็คงต้องรอปฏิบัติภารกิจกันในช่วงต่อไปอย่างชุดหลังๆก็ต้องรอการวางอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมสมบูรณ์ถึงพาออกมาด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับการแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายนะครับบอกว่าระยะเวลาที่จะเห็นคนแรกนั้นก็ราว3ทุ่มของวันนี้แต่วันนี้เราเห็นก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าออกมา4คนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือระดับน้ำที่ลดลงมากในวันนี้นะครับสามารถเดินได้ในหลายจุดนะครับเหลือจุดที่เป็นปัญหาจริงๆไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะพากันดำน้ำออกมานี่ฮะเนินนมสาวมาถึงโถงปากทางของถ้ำที่เรียกว่าโถงที่1เนี่ย4.3 กิโลเมตรทีมซิลนักดำน้ำที่เป็นมืออาชีพใช้เวลาเฉลี่ย5ชั่วโมงนะฮะ